มะนาวที่เรารู้จักกันดีครับมะนาวก็ต้องเปรี้ยวเปรี้ยวหรือจะเห็นมะนาวไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำแบบนี้ครับมีครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะนาวเนื้อหวานหน้าตาก็ไม่เหมือนมะนาวเลยให้มันดูเหมือนสับปะรดเลยเออมันเป็นไม่ใช่สับปะรดอะไรนะส้มโอส้มโอนี่คือหอยสังยักษ์แล้วก็มาเป็นซาซิมิซาซิมิจริงๆด้วยดิบๆเลยแล้วก็มีเครื่องเคาเรนต่างเหล่านี้มีให้กินที่เดียวที่จังหวัดตรังเดี๋ยวนี้ถือว่าหาทานยากหรือง่ายหาทานตอนนี้ยากต้องบอกเลยถ้าสมมติว่าใครเคยทานหอยเป่าฮื้อทานหอยเป่าฮื้อสลัดนี่คือต้องบอกว่าปลดดูนะปลดดูนะอร่อยมากหวานไหมครับรสชาติหวานไหมเหรอเป่าฮื้อดีๆนี่เองใช่ไหมครับขายดีดีดีก็ของมันดีสดใหม่และถูกกว่าใครในโลกนี้ขายดีรับไปเลยดาวดาวจะใส่ถุงให้ทุกทีขายด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 ีมันตลาดเย้ปัญญาตลาดแตกจ้าจ้าจ้าพร้อมแล้วมาแล้วแหมสายตาเชื่อเฉือนคนการเริ่มต้นอ้าวปัญญาตลาดแตกนะครับพรีเซนต์เต็ดบายซิงเกิลวูวูวูนี่เสียงมงคลนะเสียงดีๆทั้งสิ้นเลยเสียงกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกตลาดเลยนะครับอ้าวทางด้านนี้นะฮะแชมป์หมาดๆใหม่ๆเลยนะตลาดราชวังเป็นแชมป์แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงใบหน้าแบบสดใสผิวพรรณผุดพองอ้าวหัวหน้าตลาดของเราพี่ไก่สมภพสวัสดีครับสู้ไหมเขาจะเป็นต่อไหมล่ะจะพยายามครับพี่ตาไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราเป็นไปเรื่อยๆพี่สมศักดิ์จะได้อายุน้อยลงไปเรื่อยๆดีไปต่อไปของเราตลาดนี้คู่แข่งพร้อมมาแล้วนะฮะตลาดชนประทานปราเกตนนทบุรีหัวหน้าตลาดนะคุณน้ำตาลธริตาเขาจะเป็นไปเรื่อยๆแล้วค่ะแล้วเราจะเอายังไงดีล่ะพวกเราเราจะมาเป็นแชมป์ใหม่หรือว่าจะยอมเขาดีไม่ยอมนะโอ้เสียงประสานดังเลยอ่ะเสียงดังพวกเราอย่ายอมยอมไหมไม่ยอมไม่โอ้โหเอาละเอาละแสดงว่ามามันแน่นอนถามก่อนเลยเจ๊หมวยขายอะไรครับขายเส้นขนมจีนดอนเมืองค่ะหรอมีอย่างอื่นไม่มีมีแต่พวกขนมจีนอย่างเดียวมีแต่ขนมจีนอย่างเดียวเพราะจริงๆเราก็แบบเด่นทางขนมจีนเลยใช่ค่ะคุณหมังขายอะไรคุณหมังขายไข่ครับขายไข่ทำไมคุณไม่ขายเป็ดขายไก่ขายนกตอนแรกจะขายแล้วครับแต่ว่าแม่เขาบอกไม่ต้องขายครับมีคนขายแล้วครับโอ้นี่ลูกกตัญญูเออช่วยคุณแม่คุณยูริขายอะไรคะขายน้ำพริกแกงค่ะน้ำพริกแกงแล้วของหนูแกงอะไรล่ะมีหลายมีทุกอย่างโอ้หลายอย่างนะอะไรเกี่ยวกับแกงมาหาได้เลยใช่ค่ะทำเองนะคะใช้ได้เลยคุณแสงคุณแสงขายอะไรขายผักสดครับผมผักสดสดเลยสดสดเลยครับแล้วมีสวนตัวเองไหมมีสวนตัวเองไหมสวนชาวบ้านครับเออไม่เป็นไรป้ารัตดาล่ะป้ารัตดาก็ขายผักสดค่ะสดผัดหวานมันอร่อยแล้วเป็นสวนเดียวกับที่คุณแสงไปรับมาไหมโอ้สวนเดียวกันค่ะแต่คนละมุมกันค่ะตลาดเป็นทางตลกเนาะโอ้พร้อมอยู่แล้วนะตลาดชนประทานแม่ทุกตลาดที่มารายการของเรานี่มีของเด็ดๆทั้งนั้นนะครับแล้วตลาดชลประทานจะมีทีเด็ดอะไรมาปราบแชมป์ของเราหรือเปล่าบอกได้เลยว่าศึกสองตลาดวันนี้นี่มันแน่นอนครับตอนนี้ตลาดแตกนะฮะแจกไปแล้ว5,560,000ยิ่งเป็นแชมป์ก็ยิ่งได้เล่นบ่อยๆและทุกข้อที่ชนะก็รับรางวัลกันไปเยอะแยะมากมายข้อแรกเริ่มต้นกับสิ่งแปลกใหม่สิ่งที่ไม่เคยเห็นแต่เขาคิดได้ยังไงแล้วประเด็นทำไมขายดีได้ดูสิ่งนี้ก่อนดูได้ทุกวันนะสนุกได้ทุกวันนะแล้วเออแล้วก็ชื่นใจแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ได้คิดขึ้นมาฮะอะไรนะมาดูใกล้ๆได้เหมือนตามมาด้วยรู้ได้ไงอ่ะใหญ่นะเคยเก็บบ่อยๆเหรอเออโอ้นี่ลงมาดูกันใหญ่เลยป่ะถ้าเห็นอะไรอ่ะมันไม่น่าตื่นเต้นอะไรขนาดนี้หรอกโอ้โหมามุงเลยขนาดนี้เป็นมะนาวหวานหรือเปล่าคะชิมสิคะเออเอาเลยนี่ชิมสิคะขาชิมอยู่แล้วไม่ไม่แล้วคุณจะไปสงสัยอะไรเนี่ยหวานไหมแต่เปรี้ยวเอาล่ะสิปกติไม่ต้องมาคืนมาคืนจับตลาดเลยค่ะเออแล้วไม่เคยเห็นมะนาวนี่เหรอแล้วนี่ก็คือมะนาวที่เรารู้จักกันดีครับมะนาวก็ต้องเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ก็มาทักทำไมว่ามะนาวหวานนะนี่คือมะนาวปกติที่ทั้งเปรี้ยวทั้งมีน้ำหรือจะเห็นมะนาวไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำ
ล้วจะเป็นมะนาวทำไมเรื่องนี้สิแล้วจะเอามาทำอะไรได้เออแต่ประเด็นคือแล้วทำไมไม่เปรี้ยวแล้วทำไมไม่มีน้ำแล้วจะเป็นมะนาวไหมเอ้าแบบนี้ครับมีครับมีมะนาวที่ไม่มีน้ำไม่เปรี้ยวโอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะนาวเนื้อหวานหน้าตาก็ไม่เหมือนมะนาวเลยแล้วมันก็ไม่เปรี้ยวด้วยแล้วมันก็ไม่มีน้ำด้วยแล้วมันเป็นมะนาวหรือไม่หรือมันตกลงมันเป็นอะไรกันแน่แต่รูปทรงมันเหมือนมะนาวแต่มันลูกใหญ่นะพี่ตาเออมันใหญ่ด้วยแต่ข้างในมันดูเหมือนสับปะรดเลยเออมันเป็นไม่ใช่สับปะรดอะไรนะส้มโอส้มโอเออมันเป็นหลายอย่างเลยเนาะอันนี้ไม่เป็นสับปะรดเพราะว่าเป็นเหมือนส้มโอขนาดคุณน้ำตาลยังงงเลยครับจะเป็นมะนาวก็ใหญ่ไปส้มโอนี่ก็ดูคล้ายๆแถมมีรสชาติไม่เปรี้ยวอีกด้วยสรุปมันคือมะนาวหรือเปล่าสงสัยคงต้องไปถามผู้รู้แล้วแหละครับเอาต้องถามท่านผู้นี้นะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับชื่ออะไรครับผมอาจารย์ทองธรรมดาครับจังหวัดอะไรครับนครราชสีมาครับบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าอาจารย์ทองนี่นะฮะเป็นปราชญ์ด้านเกษตรนะครับตั้งศูนย์เรียนรู้เพชรพิมายนครราชสีมานะรับให้คำปรึกษาด้านการเกษตรไปบรรยายให้ความรู้ทั่วประเทศเป็นที่รู้จักของเกษตรกรทุกคนเลยโอ้โหปบมือก่อนนะอาจารย์ทองครับอาจารย์ทองตกลงมันเป็นมะนาวหรือเปล่าฮะอันนี้ครับมันเป็นมะนาวเนื้อหวานครับโอ้แล้วเขาโดนยุงกัดหรือว่าโดนมดกัดทำไมมันบวมขนาดนี้อาจารย์ทำไมมันใหญ่โตอย่างนี้ล่ะครับมันก็เป็นที่โชว์อยู่ในรายการไม่ถือว่าใหญ่สุดนะฮะใหญ่สุดแน่ประมาณ4กิโลครับฮะ4กิโลโอ้ลักษณะเด่นๆเขาเป็นยังไงครับเนี่ยฮะอ้าวก็คือมันจะเป็นมะนาวชนิดหนึ่งที่สามารถทานเนื้อสดๆได้ก็คือทานได้ทั้งเปลือกเลยครับทีนี้สามารถเอามาทำรายการอาหารได้เยอะนะครับเอาไปผัดก็ได้จิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับหรือเอาไปตำส้มตำแทนมะละกอเนี่ยจะอร่อยกว่ามะละกอครับต้นที่มาจากประเทศไทยเราเองหรือว่ามาจากต่างประเทศนะอาจารย์เดิมนึงเข้ามาจากประเทศไต้หวันครับถือว่าหายากหาง่ายแค่ไหนยังไงอาจารย์เดิมจะมีปลูกอยู่แถวดอยอ่างขางเชียงใหม่นะครับครับแล้วพอดีผมไปดูแลสวนให้เกษตรกรที่นั่นเห็นรูปลักษณ์มันแปลกดีก็เลยลองเอามาชิมดูเออรสชาติดีเอาแล้วปลูกที่พิมายโคราชครับก็ถือว่าปลูกง่ายกว่ามะนาวแป้นทั่วไปนะครับแล้วก็หลายท่านก็เริ่มรู้จักแล้วก็ซื้อพันธุ์ผมไปปลูกเยอะขึ้นครับรสชาติเขาจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสดๆอย่างนี้เป็นยังไงจะหวานกรอบครับว้าวว้าวว้าวเหมือนมะละกอไหมฮะจะอร่อยกว่ามะละกอเพราะมะละกอมันจืดมีความเป็นมะนาวไหมฮะมันมีกลิ่นนะโอ้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เด่นเลยก็คือกลิ่นมะนาวเลยครับโอ้ยยากนะชิมชิมเอามาดูสิมีกลิ่นมันเป็นมะนาวไหมมีซ่ามีเลยออกหวานด้วยแล้วมีกลิ่นมะนาวแต่ไม่แรงมากอันนี้ถือว่าดิบหรือสุกหรือยังไงเหลืองเขียวอย่างนี้ก็จริงๆก็ถือว่าอยู่ในขั้นกลางๆนะถ้าสุกผิวจะออกสีเหลืองครับแล้วสุกทานได้ไหมหรือว่าดิบคุณจะดีกว่ายังไงครับอาจารย์ได้หมดตั้งแต่กลางๆขึ้นไปจนสุกครับขออาจารย์ส่งให้ร้านอาหารในและก็ต่างประเทศเหรอฮะก็มีหลายคนฮะก็คือเอาไปทำเป็นเมนูส้มตำมะนาวก็ขายดีมากนะแล้วก็มีคนไทยที่ไปต่างประเทศเขาก็เลยลองนำไปลองทำที่ต่างประเทศดูครับอ๋อโอ้โหดังไกลถึงต่างแดนเลยทีเดียวสำหรับผลไม้สุดแปลกอย่างมะนาวเนื้อหวานถ้าอร่อยขนาดนี้นี่ก็ต้องชิมคอนเฟิร์มรสชาติกันสักหน่อยแล้วล่ะครับเอาน้ำดาวน้ำดาวเอามันรสชาติมันขมๆอันไหนพูดถึงอันไหนอ๋ออันนี้ดิบๆดิบๆอ๋อขมๆใช่มันจะมีขมนิดๆใช่ไหมฮะถูกไรรู้ป่ะอาจารย์ใช่ครับมันเป็นยาไหมฮะมันจะมีขมนิดนึงฮะแต่ก็ถือว่าไม่ได้ขมมากครับแล้วมันเป็นยาไหมฮะมันเป็นวิตามินไหมมันเป็นอะไรไหมครับอ๋อจะมีวิตามินซีสูงด้วยนะครับแล้วลดขมก็จะช่วยเรื่องลดในเรื่องของร้อนในได้ด้วยครับอ๋อคุณสงสัยเป็นไงคุณสงสัยชิมอะไรชิมอะไรชิมอันนี้ปรุงเป็นส้มตำแล้วรสไม่เปรี้ยวเหมือนมะนาวแป้นแต่เหมือนกับมะละกอจริงๆเหมือนกับมะละกออร่อยแปลกค่ะอร่อยแปลกอร่อยแปลกแล้วก็น่าส่งเสริมค่ะนี่โอเคมาหลากหลายนะฮะสำหรับผู้ที่ได้รู้จักนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้แพร่หลายเรื่องกิ่งพันธุ์ไปปลูกก็ได้ใช่ไหมฮะได้ครับได้แล้วก็ตัวผลมะนาวก็จำหน่ายใช่ไหมครับอาจจะต้องสั่งจองหน่อยครับเพราะช่วงนี้มีคนต้องการ
เอานั่นน่ะสิพี่ตาครับแล้วมันมีผลผลิตทั้งปีไหมฮะหรือว่าทั้งปีไหมทั้งปีไหมครับครับออกลูกทั้งปีออกทั้งปีแต่อาจารย์บอกแล้วเห็นไหมว่าใครจะจองแล้วขายอย่างนี้เป็นลูกๆใช่ไหมฮะก็จะมีลูกเล็กลูกใหญ่ครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ลูกใหญ่ก็ราคาหนึ่งลูกเล็กลูกกลางก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับคือถ้าประมาณโลนึงขึ้นไปเราถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ครับใหญ่กว่าแน่อีกครับแน่อย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอันนี้ประมาณไซส์ใหญ่นะอาจารย์ทองติดต่ออาจารย์ทองยังไงครับเบอร์โทรก็0819772988ครับขอบคุณอาจารย์ทองนะครับขอบคุณ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 นะครับอ้าวมาเข้าประจำที่เลยก็มีเรื่องราวหลากหลายขึ้นมามันก็จะเป็นพืชพันธุ์ใหม่ขึ้นมาก็เป็นมะนาวซึ่งไม่ใช่เป็นมะนาวที่เราเห็นทั่วไปแต่อันนี้มากินเนื้อเขากินเนื้อเหมือนแต่ก็มีความกลิ่นเป็นมะนาวขายเป็นลูกนะอันนี้ลูกไซส์ใหญ่ว่ากันง่ายๆเลยลูกนี้แหละลูกละเท่าไหร่ครับไปตลาดแตกปรึกษาเลยครับเท่าไหร่ลูกละเท่าไหร่ครับเป็นผลไม้ที่หาทานยากแม้หน้าตาจะคล้ายมะนาวแต่ก็สามารถกินเนื้อได้ทั้งลูกที่สำคัญครับหวานจนได้ชื่อว่ามะนาวเนื้อหวานแบบนี้ขายลูกละเท่าไหร่กันเลยครับมันออกทั้งปีพี่แต่ว่ามันต้องจองก่อนแต่ว่ามันน้อยไหมว่าที่จะเอาแบบไปทำอาหารอะไรได้ใช่ตอนยังไม่รู้จักเลยนี่คือครั้งแรกที่ตอนเห็นอะมะนาวแบบนี้ยากแต่ตอนคิดว่ามันไม่น่าจะแพงมากไม่น่าแต่เงินหนักร้อยคือความคิดเห็นเรานะเราว่ารสชาติเนี่ยมันอาจยังไม่ถูกปากของพวกเราถูกไหมยังมีขมคือรู้สึกว่าถ้าเปรียบที่มันแปลกถ้ากินเนี่ยกินมะละกออร่อยกว่าถูกไหมมะละกอประมาณโลเท่าไหร่ครับมะละกอตอนนี้อยู่ที่33ผมว่าก็น่าจะแบบไม่ห่างจากตรงนี้นะผมว่าไม่น่าจะห่างจากตรงนี้เนาะอันนี้ว่าโลละ50ลูกนี้ไม่ถึงโลลูกนี้ก็ต้องถูก50ถูกไหมถูกต้องแม่ไหวพริบดีเลยครับตลาดราชวัฒน์เอาไปเปรียบเทียบกับมะละกอคิดว่าราคาก็ไม่น่าจะห่างกันมากครับส่วนตลาดชลประทานเนี่ยบอกว่ายังไม่เป็นที่นิยมราคาก็ไม่น่าจะสูงเช่นกันคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่ามะนาวเนื้อหวานแบบนี้ราคาเท่าไหร่กันแน่เรื่องราวของมะนาวก็มีมะนาวหลากหลายพันนะอันนี้อีกพันนึงนะที่โอ้โหทำไมลูกใหญ่ยักษ์ลูกนึงเป็นโลเลยนะลูกละเท่าไหร่ดู2ตลาดนะครับเปิดราคายกขึ้นมาทั้งหมดเลยดูผู้มาใหม่ตลาดชลประทานนะฮะมีหลักหลาย10 99นะฮะแล้วมา70นะเจ๊หมวยนะครับมา60คุณหมัง50คุณเสงแล้วก็มาคุณยูริ30ด้านแชมป์ตลาดราชวัฒน์นะสูงสุดคุณ40คุณปลาแล้วลงมา35คุณสมหญิง30คุณดาวลดลงมาอีก2บาทแจ็คแล้วลดมาอีก3บาท25คุณสมใสเอาผู้มาใหม่ก่อนนะสูงสุดคุณป้ารัตดา99คิดยังไงว่าจะเป็น99คิดจากอะไรครับก็เป็นของที่หายากค่ะแล้วก็จะทานทีก็ต้องสั่งจองโอ้จองด้วยก็คงจะแพงเอา99เลยจ้ะป้ารัตดาจะสั่งทีละกี่ลูกคะถ้าจะทานเองก็คงต้องลองเอามาทานลูกนึงก่อนเอามาลองดูก่อนนะ99คุณเสง50 50หย่อนลงมาเรื่อยๆเป็นของที่ต้องสั่งจองร้านอาหารร้านอาหารก็เอาไปทำด้วยมันก็มีหลายๆอย่างที่น่าจะสนใจแต่ว่าให้ราคาเยอะหรือน้อยดีของคุณเสงถือว่าเยอะหรือน้อยเยอะขึ้นมาหน่อยครับอ๋อให้เป็นราคาสูงขึ้นอ้าวน้อยที่สุดของตลาดชลประทานคุณยูริ30เพราะสินค้าคือเขาบอกว่าออกทั้งปีค่ะมันน่าจะไม่แพงมากเพราะถ้าออกตามฤดูกาลอาจจะสูงนิดนึงแต่นี่มันพูดมาตรงข้ามกับที่ทุกคนพูดหมดเลยเนาะเอาเธอเหมือนกันเลย30คุณดาวข้อมูลเหมือนกันไหมเออหนูก็ว่าแบบเป็นของที่คนไม่รู้จักอะค่ะแล้วราคาไม่น่าจะแรงเท่าไหร่ให้30ใช่ค่ะ30นะสูงสุดของตลาดราชวัฒน์40คุณปลาเทียบจากอะไรครับเทียบจากราคามะละกอค่ะโอ้โหเอามะละกอมาเทียบใช่เพราะว่าเขาทำสมซึ่งไปทำส้มตำแล้วเป็นของแปลกยังไม่เป็นที่นิยมแล้วคือฝานบางๆเนี่ยมันจะมีรสขมถ้าเรากินตรงถึงแกนกลางก็คิดว่ายังไม่ค่อยมีใครรู้จักมากราคาน่าจะเทียบจากความไม่รู้จักหนึ่งความรสชาติหนึ่งนะเอาย่อนลงมานะ35คุณสมหญิงคิดว่าราคานี้สมควรนะเพราะว่ามันพอแบบกินไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อ๋อคุณสมหญิงอาจจะไม่ชอบรสชาติใช่ไหมแต่ว่าราคานี้ก็อ๋อให้25เลยเอาหลากหลายกันไปนะฮะนี่เป็นข้อเริ่มต้นเท่านั้นเองเอาคราวนี้จะเกิดเหตุอะไรอีกล่ะบอกไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะมีผู้ตอบถูกเปรี้ยงอีกแล้วนะครับที่ตอบถูกตรงเปี้ยงเลยนะเอาละอยู่ที่หัวหน้าตลาดนี้นะไปหยิบมาให้ได้ได้คะแนนนั้นไปปิดราคาหัวหน้าไปเลือกครับเชิญข้อแรกก็เริ่มแล้วนะฮะมีถูกเป๊ะถูกเปี้ยงนะครับหยิบแล้วปิดไปนะอย่าให้เห็นนะทุกคนที่เหลือก็ปิดไปด้วยนะปิดไปด้วยนะปิดไปนะรอปิดไปนะครับลองดูนะเริ่มต้นทางด้านนี้เป็นอย่างไรแล้วมีตอบถูกเปี้ยงด้วยถูกเป๊ะเลยนะหัวหน้าตลาดจะหยิบหรือไม่ทั้งหมดเลยนะพร้อมนะครับตั้งราคาไปนะมะนาวหวานนี่เท่าไหร่นะครับ
อันนี้30อันนี้50มากกว่าอยู่20นะ50ก็มาจากคุณเสงเอาถามหนูน้ำตาลส่วนตัวถ้าเป็นหนูหนูให้ลูกเราเท่าไหร่ถ้าเป็นหนูอ่ะหนูให้30โอ้ประพูดตรงนี้อร่อยเหรอ30หนูก็มีนะแต่ว่ามันก็มีความแบบเขาเรียกอะไรขายเป็นลูกอ่ะแล้วไม่มีน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าน่าจะในใจที่30ใช่แต่ว่าถ้าถูกต้องน่าจะ50ตลาดไงคะอ๋อชาวตลาดเขาก็โหวตอันนี้มาให้เราก็ทำคำสั่งเขานะทำตามหน้าที่ของเราเราตามแม่ค้าดีกว่าตามแม่ค้าตามคุณไก่เฉพาะคุณเองน้องน้ำตาลตอบว่าเลือก30เอาหาผมต้องตอบว่าเอา50ครับก็จริงจริงให้เท่าไหร่จริงจริงแล้วให้อยู่ประมาณ40-45บาทก็ประมาณทั้ง50แล้วแถวๆนี้ครับคุณมาย้ายที่เลยมาย้ายที่เออข้อแรกนี้ใครจะได้จะเปรี้ยงไหมล่ะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงหมายความว่าหยิบประมาณนี้เหรอครับแปลว่าหัวหน้าได้หยิบมาแล้วเหรอครับหัวหน้าสองท่านได้หยิบมาแล้วเปรี้ยงแล้วเปรี้ยงจริงๆเปรี้ยงจริงๆไม่รู้ว่า30หรือ50เอา 10,000 มา 10,000 มาหมายความว่าได้แน่ๆแถมไปอีก 10,000 ก่อนเลยไม่รู้30หรือ50เพราะตอบถูกเปรี้ยงแถมอีก 10,000 เอ้ามะนาวหวานลูกนี้ลูกละ50หรือ30มาเลยลูกกันเยอะเลยเท่านี้ครับมา30หรือ50 30 50 50 50ออกมาเป็นของต้องสั่งจองร้านอาหารร้านอาหารก็เอาไปทำด้วยเป็นของที่คนไม่รู้จักอะค่ะแล้วราคาไม่น่าจะแรงเท่าไหร ชวัฒน์เก่งมากโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วทางนี้ก็มี30ไม่มีใครเลือกเลยหรอมีไหมมีในทีมบอกไหมในตลาดบอกไหมน้ำตาลบอกนี่ไงเขาอยากได้อ่ามาเริ่มอีกแล้วนะฮะตลาดราชวัฒน์อันนี้เป็นรางวัลพิเศษไม่จบง่ายๆเพราะทุกข้อมีรางวัลรับรางวัลต่อไป1 2 3 4 5 6หมายเลขอะไรครับ1เลยเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลยมาเบอร์หนึ่งสิงโก้ป้าสิงโก้สิงโก้สิงโก้มาร่วมเชียร์ได้เป็นอะไรสิงโก้สิงโก้สิงโก้โอ้โหหม้อทอดไร้น้ำมันของสิงโก้ห้าเครื่องลงมาทั้งตลาดเลยเยือเลี้ยงเยือเลี้ยงหน้าตลาดเลยค่ะหม้อทอดไร้น้ำมันห้าเครื่องให้ทั้งตลาดเลยครับมาโอ้โหเดี๋ยวคุณครูจะเอาของมาให้นะคะเรียงเลยค่ะวางหน้าตลาดเลยค่ะเชิญทุกท่านกอดเลยหรอหรอหรอทำไมอ่ะทำไมล่ะทำไมล่ะอยากได้เพราะว่าเพราะว่าที่บ้านไม่มีเลยจะซื้อใหม่พอดีเลยค่ะอันนี้จะซื้อใหม่พอดีไม่มีเพราะฉะนั้นนี่นะหม้อทอดไร้น้ำมันซิงเกอร์โอ้โหสุดยอดไม่มีก็ต้องได้สมอกสมใจสมหวังนะสดใสด้านหน้านี้เลยนะโอ้โหนี่ชอบมากเลยมามาตัวแทนพูดถึงคุณซิงเกอร์หน่อยขอให้กิจการรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะจ้าได้เลยนะเอามอบให้หมดเลยนะคะและก็เป็นแชมป์เก่าแล้วครับที่รับของรางวัลสะสมไปเพิ่มอีกแถมขึ้นนำไปก่อน1คะแนนตลาดชลประทานข้อต่อไปจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับตลาดราชวัฒน์ดูใบหน้าผิวพรรณเหมือนไม่มีอะไรนะโอ้โหปล่อยพลังทุกข้อเลยยิ่งเล่นยิ่งดูเด็กเออไปเรื่อยเลยแล้วตอนนี้ก็มาอีกแล้วอ่ะสู้ๆมาชลประทานสู้ๆดูข้อนี้เลยน่าจะเป็นข้อที่หลายๆท่านประทับใจแปลกอีกแล้วทำไมขายดีอีกแล้วดูสิ่งนี้ก่อนมาเฮ้อเฮ้อโอ้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือหอยใช่ไหมพูดถึงหอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหอยสังทั้งหลายหอยสังต่างๆเลยพี่ตาครับโทษครับทำไมหอยตัวนี้มันดูแปลกจังเลยครับยังค่ะเคยเห็นนะมันไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะเวลาไปทะเลก็จะเล่นนะหาหอยหาเปลือกหอยต่างๆเก็บกลับบ้านเออแล้วก็หอยสังหลายหลายอย่างจากเล็กใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลายแปลกขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นเคยเห็นหอยสังยักษ์ไหมไม่เคยครับไม่เคยเออเปิดฝาออกมาเป็นว้าวหลายท่านอาจจะเคยเห็นบ้างนี่คือหอยสังยักษ์ประเด็นต่อมาคือเคยกิน
หอยสังยักษ์ไหมเอาล่ะคุณเคยกินหอยสังหรือเปล่าก่อนไม่เคยไม่มีไม่มีใครเคยกินหอยสังเคยกินโต๊ะจีนครับพี่ตาเคยกินเขาเอามาเจียนเจียนแล้วก็เป็นซาซิมิหอยสังยักษ์เนี่ยเหรอเขาว่าเป็นหอยสังแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนครับพอหอยสังกินก็หายากแล้วนี่เป็นซาซิมิดิบๆเหรอจัดไปจัดไปจริงเหรอเอามาอย่างนี้เลยเอาอยากเห็นอยากกินอยากดูมาครับเฮ้ยอย่างนี้หรือเปล่าอร่อยมาใหญ่โอ้นี่คือหอยสังยักษ์แล้วก็มาเป็นซาซิมิซาซิมิจริงๆด้วยดิบๆเลยแล้วก็มีเครื่องเคาเล่นต่างเหล่านี้แม่แค่เห็นเนี่ยก็ดูน่าทานสุดๆเลยครับแล้วหอยสังซาซิมิจะมีที่เด็ดอะไรบ้างบอกเลยว่าช่วงหน้าเนี่ยว้าวแน่นอนครับเมื่อช่วงที่แล้วครับเป็นฝ่ายแชมป์เก่านะครับที่ชิงความได้เปรียบขึ้นนำไปก่อน1คะแนนตลาดชลประทานจะตามทันหรือไม่เนี่ยเราไปเชียร์พวกเขากันต่อได้ครับนี่คือหอยสังยักษ์แล้วก็มาเป็นซาซิมิซาซิมิจริงๆด้วยดิบๆเลยแล้วก็มีเครื่องเคาเล่นต่างเหล่านี้นี่คือเมนูซาซิมิหอยสังยักษ์พรีเมียมมีให้กินที่เดียวที่จังหวัดตรังโอ้เจ้าของดีกว่าเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรนะครับคุณประสานครับคุณประสานจังหวัดตรังเนาะใช่ครับหายากเลยใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าตัวนี้จริงๆอ่ะเขาไม่ได้เจาะจงหามันเลยโอ้คือไม่ได้อยู่ในวิสัยที่เขาจะไปหาให้ได้เจอหอยสังยักษ์เนี่ยไม่มีเลยไม่มีส่วนมากเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามาติดด้วยความบังเอิญตายแล้วเขาไม่ที่เป็นที่ต้องการหรอเขาที่ต้องการแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนการติดมาแล้วก็ชอบไหมจริงๆอ่ะชาวประมงจะไม่ชอบดูจากตัวของหนามมันอะไรมันพวกนี้มันจะติดอวนมาเพราะมันไปติดอวนเนี่ยอวนมันจะขาดเขาจะจับปูส่วนมากจะเป็นปูใช่คือมันอาศัยอยู่ตามพื้นท้องน้ำพอพื้นท้องน้ำเวลาเขาเอาอวนปูลงมันก็จะกระดึบ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 เข้ามาแล้วก็ติดพอติดปั๊บเนี่ยมันจะไปทำลายพวกอวนปูทำให้อวนปูเกิดความเสียหายชาวประมงไม่ชอบไม่ชอบโอ้แล้วเขาไปทำไงชาวประมงเมื่อติดอวนแล้วก็ทำไงจะตัดแล้วก็ทิ้งมันไปแต่หลังๆมาแต่หลังๆมาพอมีเชฟเคเบิลเนี่ยเขาไปเที่ยวเขาก็ไปหาสรรหาของแปลกปรากฏว่าเขาเห็นว่าเอ๊ะตัวนี้เปลือกมันสวยเพราะเปลือกสวยเขาอยากรู้ว่าเนื้อมันเป็นยังไงเขาก็เลยมีการสไลด์ลองมาชิมดูจริงๆแล้วชาวบ้านเขาก็กินกันเป็นสไลด์อย่างนี้ดิบๆส่วนมากจะเป็นแกงเอาไปแกงคั่วแต่ก่อนที่จะมาเป็นแกงคั่วเนี่ยเขาจะเอาไปตุ๋นอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงตัวของมันเนี่ยถ้าสมมุติว่า1เอาไปปรุงเป็นสุกเนี่ยเช่นแกงอะไรต่างๆเนี่ยจะต้อง1สไลด์ให้บาง2จะต้องตุ๋นนานและต้องใส่พวกเป็นเครื่องเทศด้วยแล้วก็ไอตัวของสับปะรดสับปะรดให้มันนิ่มมันจะทำให้เนื้อของมันกรุบกรอบนี่แล้วหนึ่งมันจะอร่อยนี่มาแล้วผมก็อร่อยด้วยใช่ไหมอันนี้คือทำเป็นอาหารอื่นๆใช่ครับแล้วถ้าเกิดอย่างนี้มันยังไม่ได้เป็นอื่นๆมันไม่ได้ผ่านสับปะรดไม่ได้ผ่านอะไรอ่ะแล้วมันเป็นซาซิมิมันจะได้ไหมล่ะอันนี้ต้องบอกว่าหนึ่งเลยต้องสดที่เราได้มานี่คืออันเนี้ยหอยสังตัวเนี้ยเป็นผมก็พูดเห็นว่าโอ้เป็นอย่างนี้มีตัวอยู่เลยโอ้อย่างเงี้ยตายยังคะเขาที่ตัวมีชีวิตอยู่เลยยังมีชีวิตอยู่พอได้แบบนี้มาเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะเอาไปตุ๋นเขาจะต้มทั้งตัวแล้วก็แกะออกมาแต่ถ้าทำซาชิมิแบบนี้ส่วนมากเขาจะทุบแล้วก็เอาตัวของเนื้อของมันเอามาสไลด์เดี๋ยวนี้ถือว่าหาทานยากหรือง่ายหาทานตอนนี้ยากต้องบอกหาทานยากแต่ตรงนี้อร่อยแล้วใช่ไหมอร่อยเฮ้ยเวลาได้ชิมก็จะมีความสุขแบบนี้เลยครับแถมได้ชิมของเด็ดหายากแบบซาชิมิหอยสังยักษ์อีกด้วยแล้วรสชาติจะเด็ดสมชื่อไหมล่ะครับมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงลองพูดนำหน่อยสิฮะรสชาติเป็นไงคะมันจะหวานๆถ้าสมมติว่าใครเคยทานหอยเป่าฮื้อทานหอยเป่าฮื้อสไลด์คือต้องบอกว่าโปรดดูนะโปรดดูนะอร่อยมากหวานไหมครับรสชาติหวานไหมเหรอเป็นยังไงนี่คือต้องบอกไปว่ามันแบบกรุบๆมีรสชาติหวานโอ้มันอร่อยมากเหรอของคงเป็นสามเป็นร้านใช่ไหมเป็นร้านร้านชื่อว่าอะไรนะร้านจ๊ะไหนซีฟู้ดกอลิบงที่ตรังที่จังหวัดตรังใช่ว่าไปที่นู่นยิ่งสดใหญ่เลยยิ่งกว่านี้อีกพี่ตาอะไรอะครับไม่เคยกินเลยอาจจะต้อง 3-4 ชิ้นนะยังไม่รู้รสชาติเลยค่ะไปด้วยเลยเอามาท่านผู้อื่นต้องชิมนะใครจะชิมไม่ชิมก็ไม่เป็นไรหนูหยิบเอาเองเลยครั้งแรกแล้วจะจิ้มอะไรถามว่าอะไรนะร้านอิสลามครับทานได้ไหมไม่คาวเลยทานได้ครับอร่อยมากเลยหยิบไปเลยมันหวานในความเป็นหอยของมันเลยอ่ะพี่เออมันทำไมหวานล่ะคุณประสานคือเท็กเจอร์ของมันเนี่ยต้องบอกว่าได้เฉพาะหอยสังตัวนี้เท่านั้นนะ
เมนูอื่นใช่ไหมของเจ้าหอยสังเนี่ยนะที่ไม่ผ่านนี่คือแกงคั่วหอยสังยักษ์เอามามามาตัวเองให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศภายในแกงนี้หน่อยโชว์หน่อยนี่เหรอนี่คือแกงคั่วแล้วตรงนี้คืออะไรบ้างล่ะนี่อะไรเนี่ยครับก็คือเนื้อของมันนี่เนื้อเหรอใช่ตรงนี้ล่ะใช่ครับสไลด์แล้วก็ตัวของสีเขียวก็คือใบชะพลูสดก็แบบนึงอร่อยแบบนึงนะใช่เป็นแกงอีกแบบนึงใช่ต่างกันไปทำแต่ว่าที่เป็นแกงเนี่ยกว่าจะได้เป็นแกงพอมันตายเนี่ยตัดมาที่หน้าอีกแล้วขอข้าวสวยร้อนๆนะแม่ข้าวสวยร้อนๆไก่พี่ไก่เป่าหื้อดีๆนี่เองใช่อร่อยมากนะครับถ้าเกิดว่าไปที่ร้านต้องสั่งบอกท่านผู้ชมอย่างนี้อีกนิดนึงนะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเพื่อเป็นพลังด้วยเพราะว่าโควิดคุณภาษาโดนเต็มๆนะใช่ครับโดนทุกคนนะแต่ทางด้านนี้กำลังจะกลับมาเพราะฉะนั้นใครที่ไปที่ร้านของคุณประสานครับผมตอนนี้จะได้สั่งแล้วใช่ครับจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าที่เกาะลิบงตอนนั้นปิด7เดือนเลยนะ7เดือน7เดือนครับก็เลยทำยังไงตอนนั้นเรามานั่งคิดกันอยู่กับพี่สาวว่าส่งทั่วประเทศได้ไหมเรามาลองทำดูเราก็เลยจัดการพลิกตอนนั้นนะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสแล้วก็ขายออนไลน์แปลว่านี่สั่งออนไลน์ได้เหรอได้หมดเลยจะไปก็ได้ใช่ไหมไปก็ได้จะสั่งก็ได้อย่างหอยนี่เราต้องจองก่อนไหมครับถึงจะได้ทานไหมฮะควรจองนี่มันหาจองนะตัวเองมันหากินยากควรจองนะหาทานยากมันหาทานยากมากมาบอกที่ติดต่อคุณประสานเอาให้ชัดเจนตอนนี้นะครับเรามีอยู่ทั้งหมดเลยก็คือ3ช่องทางครับผมช่องทางที่1ไปทานที่ร้านที่เกาะลิบงจังหวัดตรังมี2สาขาก็คือสาขาที่เกาะลิบงแล้วก็สาขาที่อยู่ในเมืองแล้วก็สั่งออนไลน์ออนไลน์เนี่ยออนไลน์เนี่ยก็คือว่าเข้าไปในเพจจ๊ะไหนซีฟู้ดเกาะลิบงเราส่งทุกวันพุธเราไม่ได้มีเมนูแค่นี้มีเมนูอยู่เกือบร้อยเมนูอ้าวไปหาดูไปอ่านดูไปหาดูแล้วก็สำหรับคนที่อยู่กรุงเทพแล้วอยากจะไปซื้อเลยมีอีกที่หนึ่งก็คือร้านชอบปลาชุมอยู่ที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณคุณประสานนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ทานได้หลายช่องทางอย่างที่คุณประสานบอกนะฮะจะเป็นร้านก็ได้นะฮะโอ้เอาละข้อนี้เอาให้ดีเลยนะเอาตรงตัวชอบมากนี่แหละเพราะว่าหอยสังแล้วก็เป็นซาซิมินี่ก็ถือว่าต้องทำยากแล้วก็ต้องสดด้วยจานนี้แหละตัวนึงแหละนะก็มาชุดนึงเนี่ยนะตัวละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปรึกษาเลยครับเป็นเมนูที่หาทานยากครับกว่าจะได้หอยสังมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆและต้องสดเท่านั้นเลยครับถึงจะมาทำแบบซาชิมิแบบนี้ได้แล้วถ้าอยากทานซาชิมิหอยสังยักษ์ราคาเท่าไรกันครับถ้าแบบเป็นเซตนึงอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบถึงนะถึงว่าเต่าหู้มันก็แพงอย่างนั้นพี่โลกผมเคยกินเต่าหู้ไปกับเพื่อนถ้าราคาเต่าหู้เท่าไหร่ครับประมาณเกือบ 2,000 นะพี่จริงเหรออันนี้น่าจะถูกกว่าใช่แต่ว่ามันหาที่ยากนะตอนนั้นที่กินเนี่ยแต่ว่าบนกินบนเหล่าอันนั้นมีประมาณตัวละพันมันมาเป็นแบบเป็นคอร์สเป็นแบบคอร์สละ 20,000 อะไรเงี้ยที่มันมีหลายๆอย่างแล้วก็พอเป็นโควิดเนี่ยเขาอาจจะไม่ขายแพงมากหรอกแล้วตลาดไหนจะตั้งราคาได้ใกล้เคียงกว่ากันอย่าลืมนะครับว่าข้อนี้เนี่ยตลาดชลประทานจะพลาดไม่ได้แล้วนะครับเอานะฮะหอยสังยักษ์เป็นซาซิมิรสชาติชอบติดใจอยู่เลยพร้อมที่จะสั่งเดี๋ยวนี้เลยทุกคนชอบดูนะ2ตลาดให้ราคาตัวละเท่าไหร่นะครับเปิดราคามาดูชลประทานหลักโอ้โห900 700 800 990เจ๊หมวยนะฮะแล้วก็ไป800นะฮะข้างบนข้างล่างนี่700คุณเสง600 590ป้ารัตดาทางด้านนี้ก็กึ่งพอกันแต่ว่าย่อมลงมาหน่อยตลาดราชวัตรสูงสุด800นะคุณแจ๊ดแล้วก็700คุณดาว650คุณปลา550คุณสมใสแล้วก็สมหญิงก็400อ้าวมาคุณแจ๊ด800เพราะอะไรคะสมราคาค่ะ800สมราคาตะกี้ได้ชิมมั้ยชิมค่ะโอ้ชอบเลย800ต้องคนนี้บอกชอบเป็นชอบนะปกติก่อนหน้านี้เขากดราคาทุกอย่างเลยนะกดทุกอย่างเลยอันนี้แบบปอดเต็มที่เลยอ่ะคุณดาวล่ะ700เพราะว่าชอบเหมือนกันเนี่ยใช่แล้วมันหายากด้วยค่ะมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ต้องได้เจอมันไม่ได้แบบต้องเลี้ยงแล้วได้ผลก็ชาติยังอยู่ในตัวไหมในลิ้นมันละมุนมากยังละมุนมากเลยอ้าวคุณสมหญิง400จากอะไรครับมีเงินอยู่แค่นี้กินได้ไหมโอ้เราเชื่อจากตัวเราก็มีแค่นี้แหละจะไปเอาอะไรกันนักหนามันก็ฉันก็ไม่ได้กินสิเพราะฉะนั้นคนขายก็ขายตามคนซื้อใช่ไหมเอามาดู800คุณยูริเพราะอะไรครับคุณยูริเพราะว่ามันหายากแต่กี้ชิมไปแล้วนี่ชิมแล้วก็อร่อยเป็นไงอู้อร่อยน่าจะถูกปากพวกผู้หญิงแล้วเนี่ยคุณหมังได้ชิมไหมยังครับยังให้700ผมว่ามันก็ประมาณนี้แหละครับโอ้มันประมาณนี้ใช่ครับว่ามันหายากด้วยแล้วก็เคยกินหอยไหมหอยดิบถามว่าเคยไหมมันก็เคยครับ
เอามา600คุณแสงครับช่วงนี้เป็นอย่างล่าโควิดด้วยแล้วก็เขาเพิ่งจะฟื้นตัวไม่กล้าเรียกราคาแพงไปจ้ะถ้าเรียกแพงไปก็คนไม่กล้าเข้าเหมือนกันราคานี้ก็กำลังดีครับเพราะฉะนั้น600คุณแสงก็เลยเข้าไปเลยครับสั่งกี่ตัว3ครับ เอาแล้วฮะชัวร์ไว้นะทั้งหมดทั้งมวลท่านผู้ชมเล่นไปด้วยบอกไปเลยมีหงายเก๋งล้มทั้งยืน2ตลาดปิดราคาไปเลือกครับมีเปี้ยงใช่มั้ยไปเลือกเลยครับอาจจะ102คน700ผมเจอเหตุการณ์อันนั้นแปลกไม่เป็นไรพี่ที่เหลือถือไว้นะครับถือไว้รอนะครับท่านผู้ชมดูวินาทีของ2ตลาดล้มทั้งยืนนะครับเอานะฮะทั้งหมดก่อนนะทั้งหมดนะตั้งราคาครับมาดูการตั้งราคาก่อนมาทางด้านนี้700มาจากครับผมคุณดาวเอามาดูฝั่งนี้ก่อน600แก้กันอยู่100เดียว600มาจากคุณเสงพี่กายครับความน่าจะเป็นเนี่ยดูประกอบหลายๆอย่างเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าราคาน่าจะอยู่ประมาณแถวๆ500ถึง700ก็มาลงตรงนี้ก็เลยตอนนี้ละกันถ้า500ถึง700ก็ต้องอยู่กลางๆที่600เราไม่มี600ไง2ตลาดนี่มีอะไรพันไปพันมานะหนุนตันทัดชุดล่าสุดตัวคิดว่าเท่าไหร่ให้เท่าไหร่คิดว่าน่าจะประมาณนี้เพราะว่าถ้ามันต้องแบบส่งไปหลายที่ด้วยอะไร600 700มันก็ต้องมีการชนะ1ตลาดแหละใช่มั้ยตลาดไหนก็ไม่รู้แต่ล้มทั้ง2ตลาดเลยนะครับมา600หรือ700ลุกขึ้นเชียร์เลยนะครับราคาเต็ม700 700 700 700 600 700 600 600 600 600 600 600เขาเพิ่งจะฟื้นตัวไม่กล้าเรียกราคาแพงไปมันเป็นเรื่องบังเอิญที่ต้องได้เจอมันไม่ได้แบบต้องเลี้ยงแล้วตายผลผลิตสูงกว่านี้ไม่ได้มันโควิดอยู่เขาขาย200เงินนี่ต้องให้600เอา2ตัวสั่งเลยได้ไหมครับ200นี่จะสั่งกันใหญ่เนอะแล้วต้องมาให้สูงเพราะอะไรอ่ะตกลงจะเอากี่ตัวเออน้องสายเอา5ตัวแล้วเห็นไหมของดีก็ไม่จำเป็นต้องราคาสูงเกินไปมาเธอมาจนได้นะตลาดชนประทานหนึ่งรับรางวัลก่อนเห็นเขาแล้วใช่ไหมโปรดชมวิธีการรับรางวัลเยินขึ้นมาเลยมา2 3 4 5 6หมายเลขอะไรคะเลขอะไรดีเอาเลข5ครับหมายเลข5นะหมายเลข5มาสิงเกอร์สิงเกอร์ได้อะไรเอ่ยออกมาเป็นข้าวสารโอ้โหคุณเสงลงมายืนแล้วคุณเสงมาจากคุณเสงใช่มั้ยยืนรอตรงนี้เลยค่ะข้าวสารวันพบนะ100กิโลออกมาเลยโอ้โหผมมาอยู่ข้างหน้าคุณเสงเลยนี่คือข้าววันพบนะข้าวเติมวิตามินสะอาดมากไม่ต้องซาวเลยเอากอดเลย100กิโลข้าววันพบเอาบอกอะไรกับคุณวันพบหน่อยขอบคุณมากครับคุณวันพบโอ้ข้าวอร่อยมากครับแผลเอาบอกให้หมดเลยนะครับยังไม่จบง่ายๆนะครับศึกครั้งนี้จะมีเพียงตลาดเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อไม่รอช้าครับเราไปลุ้นกับของแปลกชิ้นต่อไปกันได้เลยครับตลาดชนประทานมาแล้วเนาะไม่รู้พลังหอยหรือเปล่าเนอะ1เข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อตัดสินแชมป์อีกแล้วเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตลอดแปลกตลอดนี่ก็แปลกอีกแล้วนะดูสิ่งนี้ก่อนหึปลาแห้งใบไม้แห้งใบไม้หึใบหูกวางนี่คือใบไม้ที่มันหล่นจากต้นไม้ใบไม้ทั้งหลายแล้วเพื่ออะไรอ่ะชิมไหมฮะชิมไหมฮะเมื่อใบไม้หล่นมาเราก็ต้องกวาดทิ้งมาดูใบไม้อีกอันนึงโอ้โหนี่ก็ใบไม้เหมือนกันรู้ไหมว่าใบอะไรครับใบจามจุรีเหรอฮะนี่คือใบไม้ก็หล่นมาจากต้นไม้เหมือนกันต้นจามจุรีพอหล่นมาก็กวาดทิ้งใช่ไหมกวาดแต่ไม่ทิ้งครับกวาดไปทำอะไรทำปุ๋ยเออนี่ฮะนี่คือต้นจามจุรีใบจามจุรีร่วงหล่นลงมากวาดเหมือนกันแต่กวาดไม่ทิ้งนะฮะแล้วก็เอาไปขายครับขายได้และเจตนาไม่ใช่รอให้เขาร่วงหล่นปลูกต้นจามจุรีปลูกเพื่อให้เขาร่วงลงมาเพื่อเก็บใบไปขาย
ขายเป็นแบบนี้ครับเอาดูเลยนี่ใส่เป็นกระสอบนี่เลยทำไมสมัยเราเรียนจุฬาไม่เก็บไปขายผมเข้าใจเองนะแล้วก็เห็นใบจันทรีร่วงหล่นใช่ไหมโอ้นี่คือบุคคลที่ปลูกต้นจันทรีแล้วเขารอให้เขาร่วงหล่นให้ขายได้ทุกวี่ทุกวันเขาเอาไปทำปุ๋ยปลูกต้นไม้เพื่อเอาใบไปทำปุ๋ยโอ้โหเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละครับเขาคิดได้ยังไงช่วงหน้าเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับศึกสองตลาดวันนี้เนี่ยดูท่าจะไม่จบง่ายๆแล้วแหละครับจะมีเพียงตลาดเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อจะเป็นตลาดราชวัฒน์แชมป์เก่าหรือตลาดชลประทานผู้มาใหม่เราไปชมกันต่อได้เลยครับนี่คือต้นจามจุรีใบจามจุรีร่วงหล่นลงมากวาดเหมือนกันแต่กวาดไม่ทิ้งนะฮะแล้วก็เอาไปขายครับนี่คือบุคคลที่ปลูกต้นจามจุรีแล้วเขารอให้เขาร่วงหล่นให้ขายได้ทุกวี่ทุกวันแต่ประเด็นคือคนนี้คือใครเนี่ยนี่มาจากสวนหนองว่าพันไม้พนมสารคามฉะเชิงเซาเจ้าของคือลุงชินและป้าบันทองนะฮะปรบมือก่อนนี่นี่สองว่าพันไม้ที่เห็นสองท่านนี้ประทานโทษมีสตังค์มากมายนะครับเป็นสวนจามจุรีสำหรับกวาดใบขายเจ้าแรกของประเทศไทยถือเป็นรายใหญ่ของประเทศเลยครับมีอาชีพแบบนี้ด้วยเลยครับปลูกต้นจามจุรีเพื่อกวาดใบไม้มาทำปุ๋ยแล้วเพราะอะไรถึงต้องเป็นต้นจามจุรีเขาคิดได้ยังไงเราไปชมกันต่อได้เลยครับเดิมก็ทำไร่ทำนาทำไปทำมาก็เอาใบจามจุรีเพราะว่าทุกคนจะทราบว่าเอามาทำเป็นปุ๋ยได้พอทำปุ๊บคนอื่นก็เห็นเอ๊ะลุงขายหน่อยดิแบ่งขายหน่อยขายไปขายมาปลูกจามจุรีดีกว่าปลูกจามจุรีเลย20ไร่ไม่ทำไร่ทำนานี่มันเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหเนาะมีมากมายอย่างนี้นะแล้วคิดดูซิถ้าเกิดว่าเป็นของเราเองนะใบร่วงลงมาแล้วเราจะตกใจไหมเนี่ยโอ้ยอย่ากวาดไหวไหมเนี่ย เป็นภาระแต่นี่ทุกวันทุกใบลงมาเป็นเงินเป็นทองที่หล่นลงมาเข้าสู่กระเป๋าใส่เป็นถุงอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็ขายดิบขายดีมากๆ15ปีแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยรู้ไหมว่าได้เท่าไหร่ครับเดาว่าสักร้อยนึงเนาะสักร้อยสองร้อย300 7,000 ถุงวันหนึ่งได้ 7,000 ถุงนะใครสนใจตอนนี้ขายดิบขายดีขายได้ทุกวี่ทุกวัน15ปีมาแล้วกวาดไม่ทันขายนะครับขายเป็นกระสอบนะฮะจะซื้อได้ต้องไปที่สวนของลุงนะอยู่ที่ฉะเชิงเซานะสวนหนองว่าพันไม้นะครับสั่งล่วงหน้านะครับสั่งด้วยนะฮะสั่งแล้วไม่ถึงมันจะไม่เพราะว่าลูกค้าเยอะมากอย่างน้อยก็ขอให้ลุงได้รู้นะลุงป้าได้รู้1วันเนี่ยถุงนึงก็ประมาณนี้เลยนะกะความสูงความหนาแน่นความอะไรอย่างนี้กระสอบแบบนี้เลยกระสอบละเท่าไหร่ครับตลาดแตกปั๊บปรึกษาครับจากกวาดขายแบ่งให้ชาวบ้านครับจนตอนนี้เนี่ยปลูกต้นจามจุรีเกือบ20ไร่เพื่อกวาดใบมาขายทำปุ๋ยแล้วจามจุรีแห้ง1กระสอบราคาเท่าไหร่กันครับสำหรับการมันคิดว่าแบบเขาปลูกแล้วแบบเขาวันนึงเขาเก็บได้แบบ 7,000 กว่าถุงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะแพงมากมันไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงใช่มันไม่ได้ใช้ต้นทุนสูงคือว่าเหมือนว่าเขาปลูกทิ้งได้อะไรอย่างเงี้ยตลาดชลประทานครับคิดว่าเป็นแค่เศษใบไม้ต้นทุนไม่น่าเยอะราคาก็ไม่น่าจะแพงเลยครับฝั่งตลาดราชวัฒน์ว่าไงครับผมเคยซื้อประมาณพวกดินอะไรเงี้ยที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะใช่ประมาณแต่ว่าไอ้ที่มันพอเป็นปุ๋ยอะมันจะขายประมาณ40 50หรืออะไรอย่างเงี้ย50ก็ได้อยู่นะถุงละ30เออ50ก็จะเป็นไปได้นะพี่ไก่หัวหน้าตลาดเทียบกับราคาปุ๋ยแล้วนี่ไม่น่าจะแพงกว่าสักเท่าไหร่อย่าลืมนะครับว่าข้อนี้นี่ตัดสินแชมป์นะครับลองดูนะครับว่า1กระสอบนะฮะแล้วดูสิ่งที่หลายๆท่านไม่ต้องการกลับมาเป็นอาชีพ1กระสอบใบจันทุรีนะครับปลดราคาครับมาดูตลาดราชวัฒน์20 60 40เนาะสูงสุดคือคุณปลา60ลงมา50คุณสมหญิง40คุณสมสายไป30นี่เลี้ยงมาทีละ10บาทเลยแล้วก็มาทางชมประทานนี่สูงสุดอยู่ที่40นะคุณหมางแล้วก็มา35คุณเสง30คุณป้ารัตดาไป20คุณยุริ15เจ๊หมวยย่อมลงมาหน่อยนึงอ้าวมาดู40คุณหมังมากที่สุดของชนประทานของเราผมเห็นไอ้เนี่ยไอ้ขี้งัวที่ว่าเขาขายอ่ะพี่ที่ว่าเป็นถุงอ่ะก็ถุงที่เห็นค่ะทำไมครับ10 40อะไรอย่างนี้เลยก็เราเห็นมามันก็อยู่นั้น40 50ใช่ครับคุณป้ารดา30 30นี่ตรงกับทางงานคุณดาว30นี่ก็คือว่าเพราะใบไม้นี่มันก็ร่วงเยอะอ่ะฮะร่วงเยอะใช่ร่วงเยอะมากแล้วก็ต้องเก็บก็ต้องได้เยอะก็คงราคาไม่แพงมากเก็บได้น้อยก็เป็นแพงค่ะแต่นี่มันเก็บได้เยอะมากก็เลยต้องไม่แพงธรรมชาติ
แล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากคุณยูริ20เพราะอะไรคะเพราะว่าเอาเขาคือคนที่ซื้อต้องไปทำปุ๋ยอีกทีนึงไปทำอีกทีนึงใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันสูงไปเนี่ยเกษตรคนที่ไปซื้อไปก็ต้องมีหลายขั้นตอนไม่ต้องเอาเยอะหรอกใช่ไหมอ้าว60คุณปาเพราะอะไรคะเผื่อค่าแรงเพราะว่าเขาเก็บทุกวันเลยค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายคิดว่าน่าจะมันมีหลายอื่นใช่ไหมมันมีหลายเรื่องใช่ไหมค่ะเอามา50คุณสมหญิงเพราะว่าราคานี้แน่นอนกว่าเพราะว่าเขาแน่นอนกว่าเรามีเท่านี้เก็บเยอะเก็บเป็นบรรทัดถุงอ่ะก็เลยราคานี้พอดีพอดีเลยโอ้โหมันเปรี้ยพอดีขนาดนี้จะร้องไห้อีกแล้วอ้าวคุณสงสัยเพราะอะไร40เพราะอะไรครับราคานี้ก็น่าจะอยู่กันได้2คนตายายแล้วมีเงินเก็บอีกตั้งหากเอานะฮะดู2ตลาดลุกขึ้นยืนตกใจพร้อมกันเพราะขนาดนี้นะฮะมีผู้ตอบถูกเปรี้ยงอีกแล้วมีแล้วเกิดขึ้นบ่อยมากเลยวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็เขียนออกมาได้ตรงเปี้ยเลยตรงนี้มีพิเศษให้อีก 10,000 ถ้าหัวหน้า2ท่านไปหยิบมาจนได้นั่งลงปิดราคาไปเลือกมาเลยครับแล้วก็จะเป็นแชมป์ด้วยนะครับทำอันสักทีเราจะทำเพื่อเราจะขายเท่าไหร่จ้ะมันก็ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะปิ้งหนูเคยซื้อ70ไปตลาดขายหมดเวลาครับตัดสินใจครับต้องตัดสินใจครับออกมาสักทีตัดสินใจครับมาเลยครับทุกคนถือไว้นะฮะมาครับมากลับมาครับคุณพี่ไก่ครับมาลังเลสุดๆโอเคนะตามนี้นะโอ้โหมีทรงพลังด้วยดูนะฮะทั้งหมดทั้งมวลนะฮะนี่คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทุกวันทุกข้อดูเป็นพลังดูวิธีคิดของเขานะใบจามจุลีร่วงหล่นเป็นเงินเป็นทองนะฮะถุงหนึ่งนะฮะเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับตั้งราคาปั๊บปั๊บพี่ไก่50มาจากคุณสมหญิงอันตรงนี้20โอ้คนละทางเลยมองคนละจุดเลยอ้าวมาพี่ไก่คือด้วยส่วนตัวส่วนตัวให้เท่าไหร่ไปแอบจับกระสอบไม่เบาเลยนะมีความหนักนั่นหมายว่าน้ำหนักไม่น้อยแล้วก็ราคาเนี่ยถ้าไม่ดีจริงคุณลุงคุณป้าจะไม่เลิกอาชีพใดๆเลยเพื่อมาทำอาชีพนี้อย่างเดียวต้องมีราคาที่ไม่สูงไปไม่ถูกไปผมว่า20อาจจะน้อยไปหน่อยคุณกระทบนะครับคุณผู้กระทบนะครับผมคิดระหว่าง40กับ50เมื่อกี้ลังเลอยู่ว่าจะเอา40หรือ50ชาวบ้านผมตันคิดว่าเท่าไหร่ส่วนตัวให้เท่าไหร่25อ๋อก็พอดีทางด้านนี้ไม่50เหรอไม่หนูคิดว่ามันน่าจะแบบแพงไปอ่ะสำหรับแพงไปเข้าใจไหมแต่ลุงป้าเขาก็ต้องกวาดทั้งวันนะแต่เขาก็แบบชิวๆไงแบบ50หรือ20เอาแล้วนะครับเอา 10,000 มาวางถ้าหากว่าใครชนะลงมาคว้าแล้วเฮตรงข้างล่างนี้เลยหัวหน้าตลาด2ท่านนี้หยิบราคาถูกเปรี้ยงมาแล้วหยิบมาแล้วจะเป็น50หรือ20ไม่รู้ราคาไหนมีถูกเปี้ยงเลยอยู่1ตลาดจึงแถมพิเศษอีก 10,000 เอามาแล้วเป็นแชมป์ด้วยนะครับมา20หรือ50ใบจามจุลีนะครับมา1กระสอบราคา50 20ราคาเท่านี้ครับมานี่หัวหน้าตลาด2ท่านนี้หยิบราคาถูกเปี้ยงมาแล้วหยิบมาแล้วจะเป็น50หรือ20ไม่รู้ราคาไหนมีถูกเปี้ยงเลยอยู่1ตลาดจึงแถมพิเศษอีก 10,000 เอามาแล้วเป็นแชมป์ด้วยนะครับมา20หรือ50ใบจามจุลีนะครับมา1กระสอบราคา50 20ราคาเท่านี้ครับมา20คนที่ซื้อต้องไปทำปุ๋ยอีกทีนึงถ้าเกิดว่ามันสูงไปเนี่ยเกษตรคนที่ไปซื้อไปก็ต้องมีหลายขั้นตอนเพราะว่าราคานี้แน่นอนกว่าเพราะว่าเก็บเยอะเก็บเป็นบรรทัดถุงอ่ะแชมป์ต่อไปครับตลาดราชวาชนประธานลงมายังไงก็ไปอุดหนุนนะตลาดชนประธานปากเกร็ดนนทบุรีนะมาจับผัดมือเลยนะขอบคุณด้วยนะทุกวันอย่างนี้นะครับปัญญาตลาดแตกครับสวัสดีครับครั้งเดียวให้มันเป็นล้านแตก
ยังยึดตำแหน่งแชมป์ได้อีกสมัยนะครับตลาดราชวัฒน์พวกเขาจะรักษาตำแหน่งแชมป์ได้นานแค่ไหนให้กำลังใจกันต่อพรุ่งนี้นะครับด้วงสาคูช็อตตอนนี้คือเขาจะนิยมบริโภคอาหารที่เป็นช็อตกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยนำด้วงสาคูมาทำเป็นแบบช็อตบ้างอาหารที่ให้เขากินคืออะไรครับที่คนจีนชอบก็จะเป็นทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะด้วงกินทุเรียนคุณโชว์อาชีพอะไรคะรับจ้างเป็นเพื่อนสุนัขค่ะมันจะมีขั้นตอนก่อนที่เราจะไปเลี้ยงน้องให้อ่ะค่ะเราจะมีการเหมือนนัดดูตัวค่ะ